แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายซาโตชิและเพื่อนๆก็มุ่งหน้าออกจากเมืองมาสละไปสู่หมู่บ้านใหม่เดี๋ยวไม่ใช่โปเกมอนเดี๋ยวนะแต่ฟักยังไม่ได้ทำใจเลยก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Pocket Miller เช่นเคยครับตอนนี้เราก็จะออกไปจับโปเกมอนกันได้ข่าวว่าแถวแม่น้ำเนี่ยมีโปเกมอนหายากอยู่แล้วก็กำลังฮิตโปเกมอนโกเลยครับตอนนี้หนูน้อยของเราก็ล่องเรือไปแล้วไงล่ะกลางแม่น้ำแบบนี้ต้องมีโปเกมอนแน่ๆเลยมันหนาวจังเลยฉันไม่อยากอยู่อย่างลำพังฮะโปเกมอนมาแล้วเดี๋ยวมันเหมือนเราอะแต่มันไม่ใช่เอ็นเจลเพราะว่าผมมันสีอ่อนกว่าปะและไม่ต้องอยู่อย่างลำพังอีกแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครกันแน่หรือว่าแม้แต่ชื่อของฉันเองบางทีเธอน่าจะตอบได้นะดาฟักบางทีเธอน่าจะมีคำตอบใช่ไหมฉันกลัวฉันไม่อยากจะไปต่อแล้วมันคือตัวเราเองที่ย้อนเวลามาหรือยังไงวะเนี่ยฉันกลัวคำตอบความจริงนั้นหลบซ่อนอยู่ใกล้ๆนี้แหละบางทีอาจจะใกล้เกินกว่าที่เธอจะยอมรับมันได้ทำไมถึงเป็นฉันเหรอก็เพราะว่าพวกเราทั้งหมดไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันไม่มีอะไรที่เป็นความผิดของพวกเราและแล้วแต่เธอก็ยังมาที่นี่มันสายเกินกว่าจะกลับไปได้แล้วนี่คือทางเลือกที่ได้เลือกมาแล้วฉันจะทำอะไรเพื่อพวกเขาได้บ้างพวกเขาต้องการอะไรจากฉันกันแน่ฉันสงสัยจังแล้วอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการจากพวกเขาดางงผมว่ามันต้องเป็นหนึ่งในฉากจบแน่ๆเลยอะถ้าเราเป็นแบดเอนแล้วเราหลงทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันโนไปไกลแล้วนะเราจะมาโผล่ที่เรือนี้ครับแล้วก็ไม่กล้าไปต่อแต่ก็กลับไปไม่ได้อะไรอย่างนี้เปล่าเดาฉันอยู่ไหนเนี่ยและตอนนี้ซาโตชิและเพื่อนๆก็ได้มาถึงเมืองใหม่ซึ่งต้องมียิมอยู่แถวนี้แน่ๆเลยโอ้ผมไม่น่าจะมียิมนะเนี่ยมีโปเกมอนธาตุผีแน่ๆแถวนี้หนูสัมผัสได้เลยค่ะหนูเห็นในแผนที่โปเกมอนกอร์แค่มืดไม่อยากไปเลยอ่ะไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมก็คงไม่ได้บังคับเอาไปไม่ได้หนีขึ้นข้างบนไม่ได้ทางนี้ติดไปทางไหนวะข้างล่างเหรอนี่เหรอติดเหมือนกันซ้ายเหรอไปโอ้สคริปต์แมปเลยฮะแล้วเสียงแบบใช้ได้อะใช้ได้อะคือน่ากลัวกดดันกันด้วยบรรยากาศอีกแล้วโหลีชิดโอ้โหอะไรเนี่ยมีโปเตอร์โดนขยุกขยุยครับโดนเรียกว่าไงวะอยู่ในบ่อน้ำนั่นแหละยับเยินยุยี่อ่ะสักอย่างนึงโอ้คิดถึงเฟลต้าที่น่ารักไอ้พวกนี้คืออะไรกันเนี่ยโอ้โหหน้าตาคุ้นๆนี่มันถ้าเดาไม่ผิดมันคือยายกันไกอ่ะกันไกครับที่มันหัวสีทองนี่แหละแล้วก็ตาสีม่วงมันน่าจะเป็นเพื่อนกับฮาเปครับเพราะว่าฮาเปบอกว่าเด็กคนนี้ป่วยแต่ไม่ได้ว่าร้ายอะไรเขาเลยหมายความว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ก็เป็นคุณหนูของฮาเปจริงๆผมไม่เข้าใจว่าเขาเป็นใครกันแน่แต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ดีแน่ๆจากที่ฮาเปบอกมาแต่ก็ไม่ควรเข้าใกล้ฮะโอ้ต้องเจอไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเหรอคือมันน่ากลัวแล้วทำไมเสียงมันหยุดๆหายๆขาดๆโอเคก็ไม่เข้าใจว่ายังไงกันแน่นะครับเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรผมลืมไปแล้วด้วยละครสัตว์เหรอใช่เหรอสึกดาจิมตุ๊กตาตุ๊กตานี่เป็นใครอ่ะไอ้นี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะเราเจอมันตั้งแต่ตอนแรกเลยครับตุ๊กตานี่อีกแล้วสีแดงนี่คือหลายเชือกดาจิมเลยตอนนี้เซฟครับเซฟเซฟจ้าเซฟเซฟไหนดีวะ
ย้อนกลับขึ้นบนแล้วกันขึ้นบนเอาเป็นฝ่ายหนึ่งนี่แหละอะทับไปเลยมันแขวนมาจากไหนไม่รู้อ่ะดึงเชือกจัดไปความซนมีอยู่จริงอุ้ยโอ้โหโอ้โหไว้ไม่โดนวู้รอดเหรอเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหทางนี้ไปไม่ได้สังงานครับแล้วฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมรอดมาได้ไงคำถามคืออย่างนั้นผมหลบมาได้ไงวะเนี่ยโคตรโปรเลยอย่างกับโปรเพลเยอร์อะไรอ่ะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นคนรักที่เป็นคนที่ใครๆก็รักทำไมต้องเล่นมุกนี้อ่ะมุกที่แบบมีเสียงเปียโนตึงแล้วก็มีทางเดินเป็นพรมโผล่ขึ้นมาครับพรมสีแดงซึ่งให้เราวิ่งอ้าวไม่ใช่เหรอฉันต้องไปหารีเซตเต้อ่านรีเซตเต้แล้วกันครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรฉันต้องกล้าเข้าไว้เพลงมันมาแล้วอ่ะเพลงประจำตัวของเขาเลยแล้วผมเกลียดเพลงนี้เอาเถอะเข้ามาสาวหัวทองผู้น่ารักพยายามบอกตัวเองว่าเขาน่ารักนะล่างทางซ้ายนี่คืออะไรอ่ะไม่อยากค้นเลยอ่ะว้าแม้แต่ฟักทองฉันไม่ชอบที่นี่เลยมาแต่มันก็แค่อืมอะไรอ่ะคุณฟักทองมีอะไรอุบางทีฉันน่าจะตัดหน้าของเขาออกหมายถึงตัดหน้าออกมันโดนตัดหน้าไปหรือเปล่าอ่านใหม่ดิคุณฟักทองที่พูดไม่ได้น่าสงสารโดนกรรไกรตัดแน่ๆโอ้โหยิ่งดูใกล้ๆยิ่งน่ารักแม่เรียกว่ารักแรกพบเลยผมไม่เคยรู้สึกอะไรเนี่ยกรรไกรยักษ์เหรอโอ้นี่มันร้านสมชายบาร์เบอร์โปเกมอนโกบาร์เบอร์แน่ๆไปครับล็อกอ้าวไม่ได้ฮะท่านหน้ากุญแจอยู่ไหนเหมือนจะถล่มเลยเสียงกุญแจอยู่ไหนล่ะไม่เข้าใจว่าเสียงเหมือนอะไรจะโผล่มานี่คืออะไรกันเราทำอะไรได้บ้างเพื่อคุณวัดทองมีอะไรตัดไหมไม่มีครับเรามีมีดกับซ่อมใช้ได้ไหมไม่น่าได้ไม่มีของที่ใช้ได้ครับไม่มีคุณวัดทองลักก่อยต้องทำไงอ่ะเอากรรไกรเหรอนี่เหรอให้กลับไปทางเก่าเหรอบ้าหน้าโอลาล่าอย่าตลกหน้ากลับไปทางเก่าก็รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่นะเอาไงดีอ่ะกระจกได้ไหมกระจกเผื่อใช้ได้เอาทุกอย่างมืดไปนี่คืออะไร The fuck กลับทางเก่าก็ได้นะไม่ต้องกดดันกันด้วยเพลงก็ได้ต้องเอานี่ไปด้วยเหรอโอเคได้กันไกลทองมาแล้วครับกันไกลทองด้วยเป็นไงไกลทองเลยไหมล่ะโอเคเราต้องตัดหน้าให้คุณฟักทองครับคุณฟักทองมาแต่งหน้ากันดีกว่าเข้าใจดีสุดเสียคืออารมณ์ตอนนี้คือกลัวไปแล้วกว่า 50% นะครับคือกันไกลทองอยู่ไหนวะลัสตี้นี่ไงมันบอกกันไกลผุๆพังไม่เห็นดูท่าทางขึ้นสนิมเลยเอาล่ะดูสิคุณฟักทองพอเห็นโปเกมอนผีแถวนี้ไหมอ๋อไม่เห็นเลยจ้าไอ้หลานอ๋อรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยคุณฟักทองคุณจะทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยก็ฉันแค่มารอการแสดงที่จะเริ่มต้นขึ้นน่ะฉันแน่ใจว่าเธอคงใช้ระยะเวลานานมากเลยก่อนจะไปถึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะหมายความว่ายังไงเหรอฉันไม่รู้แล้วเธอต้องการให้มันหมายความว่ายังไงล่ะฮะยังไงกันเถอะนะเธอจะตามที่ฉันชอบได้หรือเปล่าอะไรเหรอมีบางอย่างที่ฉันอยากให้เธอดูนะเธอช่วยพาฉันกับเธอไปด้วยกันที่นั่นได้หรือเปล่า
เธอก็รู้เนี่ยฉันเดินไม่ได้ใช่ไหมล่ะคุณฟักทองฉันไม่รู้อ้าวเยี่ยมเลยงั้นก็ไปตอบไม่รู้เหรออ่ะจัดไปคุณฟักทองโอ๊ถึงก็แต๋วแตกทูท่าทางเขาอยากจะเจอเธอมากเลยนะแม่รู้สึกเหมือนกับเป็นที่รักเลยใช่ไหมแม่เธอนี่อ่อนโยนจริงๆเลยคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอ้าเร็วรีบสิรีบอะไรไม่ไปได้ไหมจัดไปเย้อโอ้ยเกาไข่อยู่อย่าพึ่งเกาอยู่จริงๆนะคันมดกัดเลยตอนนี้เอ้าแล้วมืดเดินอยู่เหรอที่นี่มืดจังวางฉันลงอ๋อวางใจฉันได้เลยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่วางลงประทับใจใช่ไหมขอบคุณครับคุณฟักทองไม่มีปัญหาฉันคิดว่าเธอคงไม่ขอบใจฉันหรอกเชื่อฉันสิหมายความว่ายังไงอีฟักทองนี่หยุดเซสแรกได้แล้วอะไรล่ะอะไรเหรอทำไมคุณพูดอย่างนั้นอ่ะอ่านไม่ทันละแล้วเธอคิดจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยไงก็เปล่าแต่ก็ไม่อยากไปป่ะล่ะก็ไม่ได้อยากไปโอ้ล่ะล่ะถ้าเธอกลัวแล้วก็ก็หยุดรออยู่เฉยสิเดี๋ยวยายนั่นก็มาหาเธอเองหมายความว่ายังไงฉันก็หมายความอย่างที่ฉันพูดไงไม่มีอะไรนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีความหมายอื่นที่ฉันพูดไปด้วยฉันหมายถึงอย่างนั้นดีอะไรเนี่ยมันก็เขียนว่าอะไรอ่ะอยากอ่านอ่ะคืออะไรวะอ่านไม่ได้ครับทางนี้ก็ไปไม่ได้ลงล่างเหรอลงล่างก็ไม่ได้วัตตาฟักตาฟักก้าอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยค้นหน่อยไหมตรงนี้มันเหมือนกับมีสัญลักษณ์บางอย่างทำอะไรได้ไหมกระจกเอ๋อพึ่งกระจกอย่างเดียวเลยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับจริงเหรอไม่มีทางไปเหรอบนเปล่านั่นไงข้างบนโอ้ยใจเย็นๆโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นป่ะเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าสนใจเลยฉันขอพูดอย่างนั้นได้ไหมคุณพูดต่อไปเถอะเห็นไหมน่าสยดสยองว่าไหมเข้าใจที่เธอพูดหรือเปล่าฉันหลงทางแล้วก็โดดเดี่ยวอย่าแซวฉันอีกสิเข้าใจไหมก็ไม่นี่นะหมายความว่าอย่างไรบางทีเธอน่าจะหยุดพักสักหน่อยแล้วก็ดื่มชาหน่อยดีไหมหรือบางทีอาจจะเล่นซ่อนหาหน่อย หยุดได้แล้วอะไรกันโดนแย่แค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วเหรอฉันนี่แหละนะทำไมเธอถึงน่าเบื่อสาวน้อยเฮ้ย ไอ้ฟักทองนี่มันน่าจิตตกน่าตบมากเลยยังไงก็ตามเราใกล้ถึงแล้วเอาเถอะฉันเองก็อยากจะแบกเธอไปด้วยตัวเองนะแต่ว่าฉันไม่มีแขนขาดินาเธอก็เห็นเออเดินไปเองก็ไม่ต้องขนาดนั้นขวาก็ได้คุณฟักทองหวานหวานเสียงเพลงที่หวานหูของฉันจัดมาฉันไม่ใช่หนึ่งเดียว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 เหมือนเขากำลังจับโปเกมอนตัดหน้าเราไปแล้วครับเราต้องทำยังไงดีทักทายหน่อยไหมใครอ่ะเอาหน้าเธอก็รู้ดีแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาเป็นใครใช่ไหมต้องวิ่งแน่เลยวะสูดหายใจเข้าลึกๆลึกๆเราจะมาตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยกันถามแล้วโอ้โหนั่นไงว่าแล้วต้องวิ่งโถ่ยโคตรเกียดเลยฉากแบบนี้วิ่งลงล่างทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้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 ยอย่าไม่ใช่ทางเดิมด้วยอ่ะผมว่าผมจำทางกลับได้แล้วแต่มันไม่ได้วิ่งไปทางเดิมโอ้โหเป็นการทักทายที่น่าประทับใจก็นั่นแหละครับเหตุผลที่ใครหลายๆคนชอบเล่น
หลายคนตื่นตาตื่นใจกับโปเกมอนโกเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีแบบนี้แหละครับมันเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทำให้เราไปเที่ยวในสถานที่ที่ปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากไปเที่ยวมาก่อนอย่างเช่นที่ล้างๆแบบนี้ครับแล้วก็จะเจอสาวน้อยกันไกลคนนี้ในการที่จะเราต้องต่อสู้กับเธอในการที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์โปเกมอนเทรนเนอร์อันดับหนึ่งของโลกครับเราต้องสู้ต่อไปแล้วก็ไม่หวั่นกลัวต่อคำพูดของเธอถึงแม้ว่าจะน่ากลัวมากก็ตามครับตอนนี้โอ้ยพูดอะไรอยู่วะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยพูดไปให้หายกลัวก็ไม่หายมันน่ากลัวมากครับไอฉากวิ่งหนีเนี่ยผมเตรียมเส้นทางหนีก่อนได้ไหมเนี่ยเราสามารถวิ่งมาทางนี้ได้อุ้ยเดี๋ยวนี่มันถูกทางหรือเปล่าวะไปไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ไหมไม่ยุ่งได้ไหมตอนแรกเราหนีไปทางนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปไม่ได้แล้วทำไมวะมันต้องไปตามสีทองผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ทางเดิมอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเอ้าไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมป่ะเอ้าเฮ้ทำไมแล้วฉากวิ่งหนีก่อนหน้านี้อ่ะเป็นไงสนุกใช่ไหมสนุกกับผีดิคืองงคือเราอยู่ไหนเนี่ยถึงฉันบอกเธอเนี่ยเธอก็ไม่รู้จักอยู่ดีเธอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมล่ะไม่อ่ะนะงั้นก็จำไว้ให้ดีจำอะไรโอ้โหแล้วดูประตูทั้งหมดความเป็นจริงน่ะไม่ใช่ของเธออีกแล้วสาวน้อยอะไรอีกล่ะเนี่ยเธอมาไกลกว่าที่ควรจะเป็นเพียงเพราะเธอต้องการคำตอบเอ้าคุณเป็นใครถึงเวลาของเธอแล้วใหญ่โง่บางทีเธอน่าจะไปทักทายเขาหน่อยนะในที่ของฉันอะไรอีกล่ะโอ้โหโอ้โหฟัดทองแดงอะไรอีกล่ะเนี่ยเหรียญตานักผจญภัยจุดแซ่บผมรักจุดแซ่บมากเขาบอกเลยจังอันนี้ผมรักจุดแซ่บมากๆโอ้โหหลอดไฟนี่น่ากลัวดีครับมีเตียงด้วยนอนได้ไหมเอ่ยเผื่อจะตื่นจากฝันร้ายอะไรอ่ะเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่โวยวายเป็นคุณหนูคนเดิมเลยครับซึ่งอ้าวมีตัวอักษรได้เพิ่งรู้ลูกสาวของฉันหัวร้อนเพราะว่าเห็นคอมเมนต์จากพี่ชายของเธออ๋อไม่ใช่คอมเมนต์อย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าน่าจะพูดจาแย่ๆอะไรอย่างนี้เหมือนเด็กตามภาษาเด็กครับแล้วก็ลูกสาวเขาก็แสดงอาการดุเราดุดันก้าวร้าวมากอ้าวแค่นั้นเหรอนึกว่ามีอะไรให้อ่านยาวซะอีกเนื้อเรื่องเนาะเซฟแล้วกันไม่รู้ว่าจำเป็นไหมอู้หูก๊อกก๊อกก๊อกแอบมุมมืดไม่มีคนตอบเธอน่าจะหลับอยู่ดาฟเฮ้ยเฮ้ยหลับอะไรไม่หลับหลับไม่ลงแล้วออกได้ด้วยนึกว่าล็อกนึกว่าเสียงล็อกซะอีกฮะห้องเดิมโอ้โหไม่ตลกแล้วครับไม่ตลกแล้วละสิให้อ่านเหรออ๋อเอาแล้วเมื่อกี้ผมข้ามมาห้องนึงดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเเมื่อกี้ผมข้ามมาห้องนึงผมขอโหลดเซฟได้ไหมเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องผมว่าควรจะโหลดเซฟไปครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องไปช็อตนึงผมนึกว่าห้องมันวนไงผมเลยเดินผ่านไปโอเคมันคงจะให้เราอ่านเนื้อเรื่องเปิดแม่งเลยไม่มีเสียงตอบผ่าอะไรเคาะประตูอยู่แหละคือไม่ตอบยังไงวะเราคือหมุนลูกบิดเลยอะโอเคอ่านต่อเอ้ามันต่อกันดิแสดงว่าต่อให้เราไม่อ่านในเรื่องมันก็จะไม่สคิปข้ามไปตอนนี้เธอก็ได้พูดต่อหน้าผู้คนต่างๆในงานเอ้าโอเคครับเดี๋ยวก่อนไม่มีเสียงตอบบางทีเธอน่าจะหลับอยู่หลับก็บ้าแล้วอันน่าไอ้ใช่แล้วกล่องเซฟมันหายไปไหนวะเอาสิตัวหนังสือฉันไม่เข้าใจลูกสาวของฉันเลย
เขาไม่เคยแสดงออกอย่างนี้มาก่อนไม่เคยทำนิสัยอย่างนี้มาก่อนไม่มีเสียงตอบเธอน่าจะหลับอยู่เดี๋ยวก่อนไม่ฮะก็เจ๋งดีไม่เข้าใจลูกสาวเอ้าแล้วทำไมวนอยู่ที่เดิมแล้วล่ะงานเข้าแล้วถ้าวนเนี่ยเธอน่าจะหลับอยู่เดี๋ยวก่อนฉันยังอยู่นี่เอ้าเดี๋ยวก่อนสิได้โปรดฉันยังเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าฉันยังตื่นอยู่โอ้โหไม่ตื่นแล้วขอนอนต่อโอ้ยโอลาล่าที่ไหนแล้วเนี่ยเอ็นเจลใช่ไหมหรือว่านี่จะเป็นเอ็นเจลโล่งใจนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่หวังดีแต่ว่าเอาวะเหมือนเป็นแบบเจอเพื่อนคนนึงถึงมันจะไม่จริงใจกับเราแต่ตอนที่เราก็มีเพื่อนเราก็ดีใจขึ้นเอ็นเจลเอาเว้ยมีคนอยู่ด้วยสักทีนึงเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยฉันเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมฉันดีใจที่เธออยู่นี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเอ็นเจลฉันสบายดีแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอก็แค่ทุกอย่างนะเกิดขึ้นไวมากเลยฉันเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันเรายังมีเวลาอยู่นะเอ็นเจลอยากพูดอะไรหรือเปล่าก็เกี่ยวกับฮาเป้น่ะเธอแตกสลายไปแล้วหมายถึงกระจกแตกไปแล้วไม่มีอะไรเลยที่ฉันทำได้น่ะฉันแค่นั่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าดูหน้าดูตาเอ็นเจลฉันเข้าใจนะว่ามันยากลำบากแต่เธอคงไม่ลืมเหตุผลนะว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันรู้แต่ว่าสำหรับฉันน่ะฮาเปลืมเรื่องฮาเปไปเถอะหน้าตอนนี้เห็นไหมมันนิสัยไม่ดีอ่ะผมว่ามันตัวเอกเราจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเรานั่นแหละฉันรู้ฉันอาจจะรีบร้อนไปหน่อยแต่ว่ายังมีเรื่องใหญ่ที่ควรเราควรจะให้ความสนใจก่อนเข้าใจไหมฉันเข้าใจแต่ว่าเอ็นเจลได้โปรดฉันรู้นะฟังนะเธอเริ่มที่จะเคลื่อนไหวแล้วหมายความว่ายังไงได้โปรดตามหาทางออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เธอต้องมาหาฉันพวกเราต้องมารวมตัวกันอีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวก็นี่ชิปตีลาลาโผล่ติงกิวิงกี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหงานน้ำชาเหรอรีเซตเต้นี่แหละคือเวลานั้นแล้วในที่สุดฉันจะได้เด็ดหัวแกออกแกน่ะเป็นบ้าสินะเป็นโรคประสาทใช่ไหมฉันรู้ฉันก็เป็นเหมือนกันฉันรอช่วงเวลานี้มานานแล้วว่าเราเป็นบ้าเฉยเลยนานมากๆมันนานจริงๆนะนานนานแสนนานเลยล่ะได้โปรดฉันแค่อะไรฮะแกกลัวเหรอได้โปรดหุบปากโอ้ยเดินมาแล้วในที่สุดแกก็เป็นของฉันแล้วสาวน้อยฉันรอช่วงเวลานี้มาตลอดเลยช่วงเวลาที่จะทำให้แกแหลกสลายไปไม่โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่มีสิทธิ์ต่อต้านรายการต่อต้านจริงๆเอามันมาให้ฉันไม่ไม่เหรอเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเดี๋ยวก่อนฮะทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะเธอเองก็เหมือนกับฮาเปแล้วก็เฟต้าใช่ไหม
ฉันเหรอแกจะบอกว่าฉันล้มเหลวเหมือนกับพวกนั้นเหรอเธอเนี่ยขี้ประจบจังเลยนะคุณหนูยอมรับมันซะฉันน่ะคือคนที่ให้สิ่งที่แกต้องการมากที่สุดอะไรวะแกต้องการอะไรมากที่สุดเล่าจะเฮ้ยมันมีหลายคนเลยนี่ว่าไอ้ที่นั่งอยู่ข้างๆนี่คือคนด้วยอ่ะฉันเบื่อกับเรื่องตลกแล้วมันถึงเวลาที่แกต้องแหลกสลายไปได้แล้วแม่สาวคนดีกูดี้ทูชูดคำนี้มาอีกแล้วฮะว้าวเอ็นเจลเหรอโอ้แม่ช่างน่าตกใจนี่เป็นวันรวมญาติฝาแฝดหรือยังไงปล่อยเธอไปนะปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้แกกล้าได้ยังไงแล้วถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นล่ะเอามาให้ฉันซะสาวน้อยก็ขู่มาอีกแล้วเธอก็รู้ว่าใครควรค่าที่จะได้รับมันมากที่สุดใช่ไหมไม่มีเหตุผลนี่นาที่จะเอามันไปทิ้งๆคว่างๆน่ะเอ็นเจลไม่นะเอามาให้ฉันซะฉันจะเป็นคนจบเรื่องทุกอย่างเองนั่นแหละคืออะไรที่ฉันต้องการหยุดเอ็นเจลอย่าฟังที่มันพูดนะทำไมล่ะแหมช่างเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดเลยไม่ใช่หรือไงภาพสะท้อนในกระจกเดียวกันงั้นเหรองงมีตูคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องในเหตุการณ์นี้พวกเขามาจับโปเกมอนกันไม่รู้มาก่อนเลยว่าตรงนี้มีโปเกมอนในตำนานที่ต้องแย่งกันขนาดนี้เดี๋ยวไม่ใช่เวลาตลกขอโทษกราบโอเคกลับเข้าเรื่องครับอย่าทำให้ฉันขำหน่อยเลยมันตลกกับเรานี่หว่าปล่อยฉันไปนะได้โปรดปล่อยพวกเราไปเหรอเมื่อกี้น่าจะแปลว่าปล่อยพวกเราไปครับพวกเรางั้นเหรออ๋ออย่างงั้นเองเหรออย่ายุ่งกับเอ็นเจลนะโอ้โหทำเป็นคนดีเลยทีนี้อย่ายุ่งกับเธออย่าปีศาจไม่ได้โปรดกล้าดียังไงมาขวางทางฉันฮะแกไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนี้กับพวกเราทั้งหมดคือความผิดของแกหุบปากนะถ้าไม่ใช่เพราะแกแล้วก็ฉันได้มันมาแล้วหยุดนะลิเซตเต้อุ้ยเอ็นเจลนี่นึกว่าจะมีน้ำยาเลยมากกว่านี้แต่จริงคงอยู่แต่ในกระจกเราคงหวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วไม่นะออกไปแหมเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเนี่ยสำหรับเธอนี่คงจะเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนกับการเล่นเกมใช่ไหมเอ๊ะไม่นะมันถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้าแล้วสาวน้อยไม่มีที่สำหรับเธอที่นี่อย่านะลิสเธอไม่เป็นที่ต้องการแล้วไม่เข้าใจหรือไงไม่ฉันแค่ทั้งหมดเป็นความผิดของแกพวกเขาจะไม่ต้องแหลกสลายไปถ้าไม่ใช่เพราะคนอย่างแกน่ะไม่มันไม่จริงนะนั่นแหละปฏิเสธต่อไปสิแกรู้ชื่อของฉันได้ยังไงฉันถามคำถามแกว่าแกรู้ได้ยังไงฮาเปบอกมาหรือว่าเราจำชื่อเธอได้เอ้าต่างกันยังไงถ้าเป็นฮาเปบอกมาก็คือเราไม่ได้จำเขาได้แต่ว่าถ้าเราตอบข้อล่างก็คือเราจำเขาได้ตั้งแต่แรกเหมือนกับว่าเรามีความทรงจำอยู่และเป็นข้อที่ดีกว่าฉันจำชื่อเธอได้ฉันจำชื่อเธอได้ชื่อของเธอคือลิเซตเต้ถอยเลยลิเซตเต้ฉันแกโกหกนะไม่ฉันไม่โกหกนะลิเซตเต้ฉันแค่เดี๋ยวก่อนลิเซตเต้ลิเซตเต้ฉันแค่อยากจะเข้าใจเธอกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5เศษ50 2บาท1ใบนี่ไข่เนื่องจากระยะเวลาที่โหดร้ายเนี่ยทำให้เธอตัวแข็งติดกับเก้าอี้ไปแล้ว
เขาคือใครวะเนี่ยเนี่ยมันมีคนอยู่เยอะแยะเลยเห็นป่ะแล้วเราไปทางนี้ที่ถูกต้องแล้วเหรอแต่มันปล่อยเราไปนี่มันฮะถอนคำพูดก็ได้นะว่ามันปล่อยเราไปถอนคำพูดก็ได้ถอนคำพูดก็ได้เข้าไปแล้วเหรอดาฟักไปหาเอ็นเจลได้เหรอหรือว่าไม่ใช่จุดเซฟจัดไปเซฟเลยโอเคครับเอาแล้วเซฟทับด้วยย้อนไปแก้ไม่ได้เนี่ยผมว่าเราเลือกตอบถูกแล้วนะถ้าบอกว่าฮาเปบอกมาเขาไม่รู้ดิระหว่างเราจำได้ก็เราจำได้จริงๆเราถึงบอกชื่อเขาได้ถึงฮาเปจะบอกมาก็เถอะนี่คืออะไรมีใครอยู่นั่นน่ะมาสิมาใกล้ๆปิใครน่ะอย่ากลัวไปเลยมาสิฉันรอเธออยู่เสียงนั่นเหมือนกับเสียงของฉันเลยเออโอ้ในนี้ต้องมีโปเกมอนหายากแน่เอาเว้ยพูดอย่างนี้เหมือนผมเล่นโปเกมอนโกผมไม่ได้เล่นนะผมชอบนั่งอยู่ในห้องมากกว่าเลยไม่ได้เล่นถึงมันเข้าแล้วผมก็คงไม่เล่นอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าไม่พยายามแล้วก็จะไม่ได้อะไรลุยไปเอาเดี๋ยวรูดเสาแม่เสาน้อยของเรารูดเสาซะแล้วเอาทำไมเกมมันแตกตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอัดมานานหรือเปล่าครับเวลาอัดมานานมันก็กินแรมมากขึ้นแต่แรมผมไม่น่าจะแตกเพราะไอ้อย่างนี้ได้นะมัน16จิกอะมันไม่น่าจะแตกเพราะเกม8บิตไงแต่เกมนี้กินสเปคจริง Pocket Miller เนี่ยครับมันใส่เอฟเฟกต์เยอะมากมากกระโดดไปอีกรอบนึงดูซิว่าไงว้าวหวังว่าจะเล่นได้นะไม่เอาไฟล์เจ๊งนะได้จริงด้วยครับลงไปทำไมว้ายว้ายประตูเปิดแล้วโอ้โหเคาะทำไมกำลังรูดเสาอยู่รูดเสาโอ้โหอย่าอุ้ยมือเฮ้ยรีบตายเลยรีบตัดอีกเจ็ดฮอลลี่ชิตไม่ตายนึกว่าตายซะแล้วว้าอ่ะที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหว่ายน้ำว่ายเองด้วยได้เลยไม่ใช่เหรอให้ไปไหนข้างบนเหรอเห็นสีทองข้างบนน่าจะให้ไปข้างบนครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นป่ะไม่ใช่ด้วยอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะไปวนลูปอยู่ตรงเรือนั่นน่ะไม่เอานะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตลกเท่าไหร่เฮ้ยเจอบอกแล้วอย่าลากขาก็พอนึกว่าจะมีคัสซีนอะไรมาดึงขาแบบกำลังจะขึ้นตึงตึงโดนดึงขาลงไปรอดก็ได้ก็ดีครับก็ได้ไม่เป็นคำแล้วผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะจบพาร์ทบ้างแล้วครับพาร์ทนี้ทำหัวใจวายเยอะแล้วฉันกลัวจังเลยแม่สาวน้อยร้องไห้ซะแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากแตกสลายไปเหมือนกับพวกเขาฉันไม่ต้องการเรื่องแบบนั้นฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วตัวละครเราเข้มแข็งมากเลยนะครับคือถ้าเป็นเด็กธรรมดาจะร้องไห้แต่ตอนแรกแล้วฉันไม่อยากจะตื่นขึ้นฮะไม่อยากตื่นนี่คือความฝันหรือไงอะไรอ่ะอะไรสีชมพูฮ่าทั้งหมดที่เราทำได้ก็คือซ่อนอะไรมาอีกสองลำเอาเลยแกมันขี้ขาดแกไม่สมควรจะมาอยู่ที่นี่ถูกต้องหนูควรจะอยู่ในทุ่งดอกไม้ที่งดงาม
ม่ใช่ตรงนี้โอ้ยังมีเรือลอยเรือมาอีกนี่มันยิ่งกว่าพิราบสื่อสารออกไปซะออกไปออกไปโอ้รู้แล้วว่าอยากออกแต่ก็ไม่ได้อยากอย่างนี้ป่ะโอ้โหอะไรกันสีเขียวเธออยากจะเป็นแค่เด็กขี้แยเหรอโอขอบคุณขอบคุณอีกฤทธิ์อีกฤทธิ์ให้กำลังใจเขาครับรู้สึกโล่งใจขึ้นเปราะหนึ่งนะไม่นะฉันไม่อยากจะร้องไห้ซะหน่อยเฮ้ยตอบได้ด้วยเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอใช่ฉันแต่ว่าที่เธอต้องทำก็แค่เชื่อมั่นในตัวเองสักหน่อยมาพยายามอีกครั้งสิเฟลต้าฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเฟลต้าก็มาเหรอหูเป็นฉากที่สุดยอดนะครับจำไว้สิสาวน้อยว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ฮาเปเธอพูดถูกฉันต้องสู้ต่อมา keep on going แล้วขอจุดเซฟเราจะสู้ทุกอย่างคือเป็นฉากที่ดีอ่ะดีอ่ะคือแบบอีกลิสกับเฟลต้าให้กำลังใจเราแล้วก็โอ้โหเซฟอย่างนี้เลยเหรอหมายความว่าข้างหน้านี้คืออะไรที่น่ากลัวมากครับจัดไปมุ่งก้าวแล้วเดินต่อไปด้วยความกล้าจากเพื่อนๆตอนนี้เราจะไม่แพ้ใครทั้งนั้นฮะนั่นใครอ่ะใครทางไหนหนีไปทางไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเอ้าในกรงเหรอมีใครอยู่ในนั้นเอสเฮมอะไรวะเธอคือลิซาเต้เหรอเฮ้ยนี่เอสลิสเต้เธอคือลิสเต้ไม่ฉันไม่ใช่ฉันมาที่นี่เพื่อหาว่าฉันคือใครฉันไม่ใช่ลิสเต้ลิสเต้เกให้ฉันฮะให้ฉันอะไรเอามาให้ฉันของแกคือของฉันลิสเต้กระจกไม่เอามาให้ฉันมันคือของฉันเอาของฉันคืนมารีเซตเต้แกไม่ยอมรับอีกเหรอฮะรีเซตเต้มันถึงเวลาที่แกต้องหยุดเล่นเกมแล้วพวกเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแกเป็นใครแกคืออะไรอ่ะเอาแล้วดาฟักเรามีพลังอย่างนี้เลยเหรอแล้วทำไมเราคือลิซเดียวเหมือนตัวตนของเราสลับกันแล้วจะบอกว่าเราขโมยตัวตนของเขามาเหรอนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหรอหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจตัวตลกไม่เคยตลกฮ่าฮ่าฮ่ารีเซตเต้เธออยู่นี่เหรอบ้าอุ้ยเอ้ยผ้าคลุมลงใส่หัวแล้วใครดิ้นอยู่ตรงนู้นวะอย่าดิ้นแล้วดิ้นอยู่โอ้หลุดไหมโอ้โหหนังผีอินเดียมากอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยวิ่งซิกแซกก็ไม่รอดเหรอแดงมาเลยโอ้โหไว้ใครผูกคอผูกคอทำไมไปแล้วไม่ยุ่งโอ้โหอะไรอ่ะตุ๊กตาเหรอเช็คได้ไหมไม่มีอะไรเช็คไม่ได้ไปประตูเข้าไหมไม่เข้าแล้วต้องเข้าแล้วไม่ต้องถามว่าเข้าไหมโอ้โหโอ้โหเข้าประตูแล้ว
The fuck is this โอ้โหฉายแสงอะไรเนี่ยหลงอยู่ในดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ถึงพยายามไปก็ไร้ความหมายถูกฉีกขาดด้วยความเกลียดชังถูกบดบังด้วยเสียงกระซิบความโกรธความโศกเศร้ากุมมือของเธอไว้อะไรอีกล่ะมีทางแยกสองทางน้ำเงินกับแดงถามว่าผมชอบสีไหนสีแดงคือสีที่ผมชอบครับแต่สีน้ำเงินคือผมคิดว่าสีน้ำเงินสวยกว่าแต่ว่าผมชอบสีแดงมากกว่างงไหมงงไหมเอ้าเราไม่เห็นต่างกันเลยใช้กระจกสะท้อนป่ะใช่ไหมไม่ได้เหรอต้องได้สิกระจกสะท้อนแสงได้อยู่แล้วมีแสงก็ต้องมีกระจกเกี่ยวข้องกันนั่นไงล่ะว้าวลงศพแก้วเหรอแล้วก็เป็นเตียงดอกไม้รีเซตเต้ปกคลุมด้วยไฟแห่งความโกรธความขัดแย้งที่เข้าครอบงำคราบของดวงวิญญาณหนึ่งที่น่ารังเกียจที่จมดิ่งอยู่ในความโกรธอย่างประเมินค่าไม่ได้ฮะเป็นคำถามเหรอพลังความกระหายการตัดสรู้ความโกรธถ้าปกคลุมด้วยถ้าสิ่งที่ครอบงำคนเราได้ก็ต้องเป็นความโกรธอะไรงี้ป่ะน่าจะตอบความโกรธครับอะไรอ่ะได้เศษกระจกสีแดงโอ้เอาวางแทนได้ไหมเอ่ยเลชาร์ดหันหน้าทางซ้ายใช่แล้วเอ้าเมื่อกี้ตัวเราหายอันนี้เราวางไว้แล้วใช่ไหมอ๋อดีมาอาจจะแปลได้ไม่ตรงตัวเท่าไหร่นะครับอาจจะแปลค้ำค้างบ้างเพราะว่าผมก็เรียงประโยคไม่ถูกเหมือนกันบางทีอ่ะแต่พยายามเต็มที่แล้วรีเซตเตกแล้วฮะไหลไปตามสายน้ำที่ไร้จุดหมายกลุ่มเศษเสี้ยวความหวังครั้งสุดท้ายเอาไว้ไม่มีอะไรเหลือนอกจากความกลัวที่ห่อหุ้มไว้ในใจไอความขี้เกียจไม่น่าใช่ความขี้เกียจไม่ทำให้เรากลัวความโศกเศร้าก็เป็นไปได้ครับความโศกเศร้าเหมือนกันความเศร้าโศกก็อีกสองความนี้ผมไม่เข้าใจความแตกต่างซึ่งผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดที่จะบอกว่ามันแตกต่างได้ยังไงอย่างคำว่าเศร้ากับเสียใจอะไรอย่างนี้ป่ะเสียใจนี่คือเสียใจแบบรู้สึกผิดหวังก็เรียกว่าเสียใจได้แต่เศร้านี่คือแบบคนละแบบหรือเปล่าไม่รู้ดิอันนี้เหมือนความสิ้นหวังมากกว่าปะอันนี้ความแตกต่างใช่ไหม indifferent ไม่ใช่ดิ indifferent ไม่ได้แปลว่าไม่แตกต่างแปลว่าไม่สนใจอะไรอย่างนี้ปะไม่สนใจมันต้องข้อบนหรือไม่ก็ข้อล่างครับข้างบนมันน่าจะเป็นแบบพวกความหดหู่แต่ข้างล่างมันน่าจะเป็นพวกความสิ้นหวังอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าถามว่าอันไหนมันแย่กว่าก็คงจะเป็นความสิ้นหวังกริฟหรือตอบอันไหนก็ไม่เกี่ยววะหรือไม่รู้อ่ะตอบอันไหนแม่งก็เหมือนกันสุดท้ายผมก็ได้หันหน้าทางขวาเรียบร้อยเอากระจกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อไม่ถูกเหรอเอ้าถูกแล้วดิเชตเต้ให้ผมทำไงอะไรวะผิดเหรอเราทำผิดเหรอเอามาสิตอนนี้เรามีกระจกสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งต้องวางให้หันหน้าทางเมื่อกี้ผมหันทางซ้ายผิดต้องทางขวาแล้วอ๋อให้ส่องไปตรงกลางโถ่ผมนึกว่าให้ส่องไปที่อันนั้นซึ่งไม่ใช่เข้าใจผิดนี่เองต้องทางซ้ายได้แล้วแดงกับน้ำเงินรวมเป็นม่วงม่วงนี่มันรีเซตเต้เลยอีนั่นเลยทางนี้เหรอวางกระจกอีกแล้วเหรอผมไม่อยากวางกระจกบ่อยเลยเดี๋ยวโดนแย่งต้องโดนแย่งแน่ๆเลยคืนน้ำลายยังคลึบ
น้ำตาแห่งความเสียใจไหลรินลงบนผิวที่บริสุทธิ์ย้อมไปด้วยความบ้าคลั่งโกรธแค้นความเป็นเจ้าของกิเลสและความปองร้ายปกคลุมสาวน้อยทำให้เธอหลงผิดนั่นไงกระจกตูกระจกตูเลยหยิบสิวะกระจกสำคัญที่สุดจังหวะนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่ากระจกแล้วคือถ้าไม่หยิบกระจกผมว่าตายแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำยังไงล่ะเนี่ยโถ่ไม่มีทางไปด้วยยังเดินอยู่แต่ผมมองไม่เห็นหมาเห่าอีกเอาเข้าไปหมาเห่าอย่าเห่าตอบหรือเปล่าจังหวะนี้ถ้าจะเห่าขนาดนั้นใจเย็นทำไมผมรู้สึกว่าเรื่องของรีเซตเตอร์จะจบแล้วไปจริงๆอยากจบพาร์ทแต่ใจนึงก็อยากจะลุยต่อให้จบๆไปรู้สึกว่าจะไม่ยาวเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เหมือนคนอื่นแล้วก็เขาอยู่ข้างหน้านี้แล้วดูสิใครมาเยี่ยมเธอลิเซเต้เธอกลัวอะไรของเธอน่ะฮะลิเซเต้อะยายเนี่ยเหรอบางทีอาจจะเรียกยายนี่ก็ได้ลิเซเต้ไม่นะเอ้าไม่เข้าใจฮะอย่าทำเป็นโง่ไปหน่อยเลยสาวน้อยเธอก็รู้ว่าเธอทำอะไรไปลิเซเต้ได้โปรดลิเซเต้ได้โปรดไม่แกนั่นแหละฟังนี่คือสิ่งที่แกต้องการมาเสมอไม่ใช่เหรอไม่เห็นต้องอายไปเลยคุณหนูอะไรวะก็ไม่ใช่ความลับอะไรนี่นาเรื่องที่แกทำกับลิเซเต้น่ะก็นี่ไงไม่นะฉันแค่แกนี่นิสัยไม่ดีอีกแล้วนะคุณหนูกระจกอะไรลิเซเต้กระจกอะไรของมันวะกระจกอะไรเนี่ยมันพูดไม่ชัดแต่พูดเหมือนคำมันตกหายไปไม่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ลิเซเต้เธอต้องการกระจกแน่คุณหนูฉันให้ไม่ได้แล้วเธอให้อะไรกับเราได้บ้างล่ะถ้าดังทั้งนั้นน่ะเอาเธอจะให้อะไรกับลิเซเต้ผู้น้อยผู้น่าสงสารคนนี้ฮะกระจกของฉันโอ้เอ้าเธอรู้คำตอบแล้วนี่นะกระจกลิเซเต้ไม่นะเอาสิเร็วเข้าลิเซเต้เอาลากศพมานี่นะไม่ใช่ศพยังไม่ตายแกมีสิ่งที่ฉันต้องการกระจกกระจกเอ๊ฉันควรจะป้อนอะไรให้เธอกินหน่อยดีไหมนะรีเซ็ตเอาสิ่งที่ฉันต้องการมาฮะให้กระจกหรือว่าให้บางอย่างให้บางอย่างนี่ให้อะไรวะให้บางอย่างกระจกจดหมายบันทึกโอ้ของฮาเปของฮาเปไม่น่าให้ก็มีแต่แคนดี้เคนะครับไอ้ลูกอมที่คุณแมวให้เรามาเมื่อนานมาแล้วกินลูกอมนะจ๊ะสาวเนาะใช่เหรออะไรนั่นน่ะฉันอยากจะช่วยนะไม่อยากทำร้ายเธอช่วยฉันเนี่ยนะใช่ลิซซ่าดะเอ้าลิซซ่าเต้เอ้าแล้วให้ลูกอมแล้วล่ะเฮ้ยจริงดิให้แทงลูกอมแล้วเรารอดด้วยครับคือคุณแมวให้เรามาผมก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรไงอย่างอื่นมันเป็นของประจำตัวของคนอื่นแล้วก็มีบันทึกมันก็คงไม่เอาบันทึกไปทำไมอะไรเนี่ยผมเงียบปากเลยคือแบบพูดอยู่นี่คือจุดเซฟอยู่ไหนความรู้สึกอย่างนั้นเลยเดอะฟาร์กฮะเหมือนวาร์ปวิ่งนะไม่ตลกด้วยแล้วนะไปไม่ถึงประตูนั่นอะไรวะเนี่ยเอาดีต้อนรับ
จัดไปรีเซตเต้เอากลับหัวเนี่ยเฮ้ยห้องมันกลับหัวรีเซตเต้อยู่ในความไม่รู้รีเซตเต้ได้ยินไหมอย่าเข้ามาใกล้เราไปแล้วนะไปไม่ได้เหรอโอไปได้ฮะพวกนี้มันอะไรอ่านไม่ออกเลยอ่ะฉันต้องพังกระจกนั่นเพื่อที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นอิสระดิสเต้เดี๋ยวก่อนเอ้าแค่นี้เหรอให้เดินกลับเหรอเอ้าลิสเต้เดี๋ยวก่อนอันนี้มันเหมือนเรื่องวันเตอร์อิงเลยฮะประตูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวจดหมายอันสุดท้ายในค่ำคืนที่น่าเลื่อมใสฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอ่ะจดหมายของคุณพ่อเราหรือเปล่าหรือไม่ก็คุณพ่อของฮาเปฉันเชื่อว่าการสังเวยตัวเองครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเธอนะที่รักไม่ว่าจะจบยังไงเกมนี้สุดยอดมากครับฉันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ฉันรักที่สุดไปสิ่งหนึ่งเพื่อทำสัญญาเพื่อทำให้คุณเป็นอิสระอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ลูกรักของฉันฉันต้องรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนกันกับการสังเวยตัวเองแบบนี้จัดไปคงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราผ่านทุกอย่างมาได้แล้วเราคิดว่าตอนนี้ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นครับและก็มาถึงดิเซเต้เดี๋ยวก่อนเอ้าโดนลากไปเฉยแต่ฟากเหมือนอยู่ในน้ำเลยมีฟองด้วยมาไปแล้วก็ต้องไปให้สุดครับไปถึงจุดจบของเกมให้ได้มันถูกซ่อนเอาไว้ในป่าลึกฉันแลกเปลี่ยนชื่อของเธอกับใครสักคนเพื่อความหวังที่พวกเราจะได้มีความสุขทั้งหมดที่ฉันอยากจะขอเธอก็คือให้อภัยฉันเถอะดังนั้นแล้วได้โปรดนี่เหมือนภาพเปิดเกมนะครับอย่าปล่อยมันทิ้งไปเธอเข้าใจหรือเปล่าไงภาพเปิดเกมจริงด้วยแล้วเราจะล่วงไปไหนเนี่ยน่าจะหลับอยู่ครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาถ้าตามบทแล้วอยู่ในที่ที่น่ากลัวอีกแล้วเนี่ยนั่นไงเห็นไหมครับว่าเหมือนกับว่าหลับแล้วไหลลงมาที่ไหนไม่รู้เนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยโหแล้วเดินช้ามากๆอ่ะจัดไปก็สำหรับวันนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับขอพักก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับเกม Pocket Miller ผมว่าก็ใกล้จะจบแล้วรู้สึกว่าผมเดาว่ารีเซตเต้เป็นตัวละครที่ดีครับเขาพยายามที่จะพังกระจกเพื่อช่วยใครสักคนหนึ่งซึ่งผมเดาว่าก็คือเราเองจากการที่เราอ่านจดหมายนั้นวิธีที่จะช่วยเราก็คือการพังกระจกนั่นเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกหรือเปล่าอาจจะไม่รู้สิครับไว้เราค่อยมาหาคำตอบกันคราวหน้าเจอกันครับ